สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวหงวันที่30พฤศจิกายนนะครับวันนี้มีข่าวสารมาฝากเพื่อนๆมากมายนะครับแต่ว่า,เ,าเนื้อหาในส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็เป็นหลังเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับมันก็จะเ,เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงที่มันตามมาหลังจากเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องนะครับเก็บตกประเด็นมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างครบถ้วนนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากจะร่วมสนุกถึงเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มเรื่องราวกันเลยดีกว่าพอดีว่าวันนี้เรื่องที่เตรียมมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอา้าวกดผิดเออนะอ่ะโอเคเมื่อกี้กดผิดนะก็มีเรื่องราวของเจ็กเกคอ,อแหละ ที่ตามขึ้นในหัวเลยจเจนคอปคาร์ลเกอร์ออกมาพูดถึงเนมาแล้วก็ไปเชวิธีการเล่นเมื่อวานนี้นะครับประเด็นน่าสนใจมากแล้วก็มีโอกาสมีข่าวด้วยว่าจเจนคอปมีโอกาสโ,โดนลงโทษแบนนะครับแต่ค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ทีนี้ผมอยากจะเปิดอันนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับพอหลังจากจบเกมแชมเปี้ยนลีกปุ๊บผมก็ ใช้สายมีเวลานั่งดูฟูลแมตดูเฉพาะครึ่งแรกช่วงที่ผมไม่ได้ดูแล้วก็ดูเจาะไปในลูกที่เสียประตูมันมันเป็นความผิดพลาดเรื่องอะไรแล้วผมก็เท่าที่ดูนะลูกแรกเนี่ยคือต้องชมความเยี่ยมของของของเป๊เชด้วยดูดูจากในภาพนะครับเนมานยะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคือเมื่อวานเนี่ยเล่นเป็นระบบการยืนของเปเชจะเป็นประมาณ4.42 4.4.1.1เชิงนั้นแต่ เวลาเซตเกมก็จะเป็นคล้ายๆหลังสาอะไรแบบนั้นเห็นไหมครับยืนเป็นหลังสามแล้วก็เนย์มาจะขูบตัวเองเข้ามาตรงกลางบ่อยมากคือจะลงมาเป็นตัวทําเกมตรงเนี้ยซึ่งก็จะดึงตัวประกบได้ไม่ว่าจะเป็นวายนาดุมหรือทางด้านตรงนี้เห็นโกเมสไหมครับลูกที่เสียประตูอันนี้คือลูกเสียประตูเลยนะช็อตเสียประตูเลยนะไม่ไม่ใช่ช็อตสวนกลับด้วยแต่เป็นช็อตที่ต่อบอลอันยอดเยี่ยมของของปเอสเชเนย์มาขึ้นมาเอาบอลตรงนี้แล้วก็ทําชิ่งกับ ทำชิ่งคืนไปให้กับแวร์รัตินะครับนึกภาพตามนะแต่เห็นโกเมสไหมครับโกเมสขึ้นมาถึงกลางสนามเพราะว่าโกเมสผมมองไม่เห็นมุมทงด้านนี้อาจจะตามควรแบนดน์อยู่และทีนี้พอมันหลุดตรงนี้ไปนะครับอ่าอย่างที่เห็นในภาพพอมาหลุดไปปุ๊บเรียบร้อยเลยครับมันหลุดกันเป็นแผงเลยเพราะว่าต้องชม์เบเช่ด้วยในลูกนั้นที่ผมไปดูอีกทีหนึ่งทำจิ้งกันแบบสามจังหวะจึ๊กจึ๊กจึ๊กหลุดแบบหลุดทั้งแผงแล้วมัน ทำชิงกันแม่นมากนะครับของเราก็ส่วนหนึ่งก็ยืนตำแหน่งกันไม่ดีแล้วก็ปิดกันไม่ดีแล้วโกเมก็หลุดนะครับกองกาตะกิไวยะดุงก็เอาเนมาไม่อยู่นะครับแล้วมันก็สวนมาเป็นลักษณะน,นี้มันก็เรียบร้อยเพราะว่ามันมันโล่งทางซ้ายเห็นไหมครับอีกลูกหนึ่งลูกที่สามนะครับลูกที่3ามเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดตอนที่เรียวปูขึ้นเกมบุกมาถึงตรงแถวแถวนี้และพลาดเสียบอลโดนสวนลูกลูกไอ้ลูกที่สองไม่ใช่ลูกที่สามลูกที่2เนี่ยโดนสวนแบบชัดเจนเลย คือโกเมสขึ้นมาสูงแล้วแล้วมันลงไม่ทันแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เราพยายามบุกอยู่แล้วเสียบอลดังนั้นลูกที่2เนี่ยมันเป็นไปนตามเกมอยู่แล้วครับลิ์พูพยายามเล่นเกมบุกพยายามเสี่ยงบุกแต่เมื่อเสี่ยงบุกแล้วไปพลาดก็ต้องเสี่ยงที่จะโดนสวนและเปเอเชเมีการเล่นเกมสวนกลับเมื่อวานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทีนี้ในเรื่องของทัคติกเมื่อวานเนี่ยเราแพ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นีพ้พอรายละเอียดเล็ก,ลกน้อยพลาดปุ๊บ ทีมระดับอย่างเป๊เชเขาสามารถเล่นงานจุดอ่อนของลิเวอร์พูได้นะครับต่างจากเกมแรกที่เกมแรกเราค่อนข้างยืนตำแหน่งเพสซิ่งกันได้เป๊ะกว่านี้เป๊เชทำอะไรไม่ได้แต่นัดนี้เมื่อเรามีช่องเป๊เชเล่นงานทันทีนะครับอ่ะพูดถึงเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากผลการแข่งขันนอกเหนือจากแท็กติกที่ว่าไปแล้วมันมีเรื่องราวของ เนมาแล้วก็ผูเ้เล่นปเชที่ที่อาจจะมีการ acting over acting อะไรแบบนี้มากมายแล้วก็เรื่องของการตัดสินนะครับเจนคอเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับเจนคขาบ,บอกว่าเมื่อวานนี้มันมีการหยุดเกมมากจนเกินไปนะครับแล้วก็พูดไปถึงหลายสิ่งเลยเขาบอกอย่างแรกเลยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแฟร์เพย์ในอังกฤษ สองปีติดต่อกันแฟร์เพกก็คือแบบทีมที่เล่นมารยาทดีอะ่ะโดนใบเหลืองน้อยสุดอะ่ะลิเวูชนะสองปีติดต่อกันแล้วก็เมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนนี้กลายเป็นว่าลิฟวูอย่างก็อย่างก็นักล่าสัตว์อะ่ะคือโดนไปห้าหกใบใบเหลืองอะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเปเชเล่นฉลาดโดยเฉพาะเนมาแต่ว่าไม่ใช่แค่เนมาอย่างเดียวเขาบอกผู้เล่นคนอื่นๆก็ลงไปกองกับเพื่อเหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนว่า เป็นเรื่องเจ็บซีเรียสแบบว่าคือประมาณว่าผมสรุปง่ายๆคือเจนคขปกำลังจะบอกว่าพวกนักงเตะเนี่ยของเปเช่เล่นละครมากเกินไปและนั่นแหละมันก็ทําให้ริวอฟูมีความ agressive มากเกินไปมีความดุดันมีความก้าวร้าวมากเกินไปแบบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันเมื่อเจอผู้เล่นเปเช่เล่นในลักษณะนี้เล่นตรงเวลาเล่นอะไรแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละคืองานที่ริวอพูจะต้องเรียนรู้นะครับ เรียนรู้และรับมือกันมาให้ได้แล้วก็ไปพูดพาดพิงถึงผู้ตัดสินด้วยนี่แหละอันนี้คือจุดสําคัญผู้ตัดสินต้องรับมือกับสิ่งที่ลักษณะกับเกมลักษณะนี้ให้ได้ด้วยคือพอพูดลักษณะนี้ปุ๊บมันก็มีข่าวเลยครับเอาเป็นว่าผมไม่เปิดลิงก์กัน,กนแต่ว่าข่าวเนี่ยมันยังไม่ใช่จากสื่อที่ดังๆผมย้านะไม่ใช่จากสื่อที่ดังสื่อที่น่าเชื่อถือแต่มีหลุดออกมาหลายสื่อแต่ว่าฟังหูไอ้หูก่อนแต่เบื้องต้น บอกว่าเจนคอปอาจจะโดนโทษแบนเพราะว่าไปวิจารณ์ผู้ถิอสินในช็อตนี้แหละนะครับไปวิจารณ์เรื่องการแจกใบเหลืองเรื่องผู้ถือสินต้องเตรียมตัวรับมือกับลักษณะนี้ให้ได้อะไรเงี้ยคือโอเคมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือจริงไม่รู้แต่ว่าการให้สัมภาษณ์ออกสื่อแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนแบนจริงจริแต่ว่ารอดูอาจจะไม่โดนก็ได้เพราะว่ายังไม่ใช่สื่อที่ที่ดังๆรายงานรอติดตามกันอีกทีหนึง่งอ่ะกลับเข้ามาที่เรื่องใบเหลืองก็พูดไปหมดแล้วนะครับ เขายกตัวอย่างอย่างเช่นโกเมสอย่างเงี้ยโกเมสเนี่ยเ,เป็นเด็กดีมากเชนเขาบอกนะโกเมสเป็นแบบเป็นไนไนเซตบอยเลยแบบเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบเป็นเด็กที่ดีอะ่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นเด็กที่ดีระดับเป็นเด็ก,เ,กเด็กที่ดีในแบบว่าในโลกใบนี้เลยนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเกือบจะโดนใบแดงเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าแบบมันมากเกินไปกับการโดนไปเหลือใบหกเจ็ดใบอะไรแบบนั้นอ่ะนะครับ เมื่อวานเนี้ยที่แบบทั้งทีมเรานะอ่ะทีนี้นอกจากเจมส์คอปจะรู้สึกหัวเสียกับเรื่องนี้แล้วเจมีค่คาร์เกอร์ก็ออกมาหนุนหลังเจมส์คอปด้วยเจมีค่คาร์เกอร์นะครับอ่ะอ่ะตำนานของพวกเราตำนานกองหลังนะเออของพวกเรานะครับออกมาพูดถึงเนม่าเหมือนกันนะครับแกก็ไม่ค่อยปื้มเนม่าเท่าไหร่เหมือนกันค่อนข้างจะจวกไปทางเนม่าและเห็นด้วยกับที่เจนคอปตำหนิ เนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็บอกว่าโอ้มันมน,น่าผิดหวังนะแต่ว่าคือมันน่าผิดหวงังตรงที่เนมาเนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกของยุคนี้เหมือนกันนะแบบเป็นหนึ่งในท็อปไฟอะไรแบบเนี้ยท็อปทรีท็อปไฟอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าได้เห็นเล่นเมื่อคืนนี้แล้วมันมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากกว่าเห็นเนมาเล่นนะครับตลอดทั้งอาชีพของเนมาอันนี้คือคําพูดของคาร์ลเกอร์นะที่ผมพูดไปเนี่ยตลอดทั้งอาชีพของเนม่าเนี่ย ทุกคนจดจําในเรื่องเนี่ยลงไปกลุมหน้าลงไปกลิ่งกับพื้นมากกว่าฝีเท้านะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ย่ําแย่แล้วก็เขาไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจเป๊ะเชผู้เล่นเป๊เชเลยที่โดนเจเกนคอปออกมาจวกออกมาโมโ,มโหแบบนี้เขาไม่เห็นใจเป๊เชเลยนะครับคาร์กเกอร์บอกแม้แต่เขายกตัวอย่างนะแม้แต่ตียโกซิวากับทันทีมนะครับซึ่งเป็นอกองหลังก็มีช็อตท้ายเกม จำกันได้ไหมเพื่อนๆซึ่งเนี่ยคาแรคเตอร์เขาชี้ถึงช็อตนั้นแบบโดนโดนผักจากด้านหลังแล,ล้วล้มหมุนหมุนเลยนะหมุนลงไปกิ้งกับพื้นและสักพักตอนตรงมุมทงอะ่ะสักพักก้ามือมาจับหน้าคือมันไม่ใช่จุดที่เจ็บอะ่ะโดนผักจากด้านหลังแต่ว่าเอามือจับหน้าถูกเวลานะครับคาแรคเตอร์เขาบอกว่านี่คือทีมที่เก่งมากทีมที่ดีมีผู้เล่นยอดเยี่ยมเต็มไปหมดเลยปเปะเชไม่จําเป็นต้องมาพึ่ง แท็ติกเหล่านี้ในการเอาชนะลิเวอร์พูลก็ได้เขาแค่แค่เล่นในฟุตบอลของตัวเองก็มีโอกาสชนะลิเวอร์พูลได้อยู่แล้วเพราะเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยในฐานะแฟนลิเวอร์พูลก็คงจะอาจจะรู้สึกผิดหวังเมื่อวานนี้แต่ถ้าพูดถึงแฟนบอลที่ดูอยู่รอบโลกมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆสําหรับสิ่งที่เบเชทมาเมื่อวานนี้นะครับคาร์เกอร์คือจวกหนักมากนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้ในมาหรือว่า เขาไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ผู้เล่นของเปเชเหล่าเนี้ยที่ทําแบบเนี้ยกลับไปบ้านไปเจอลูกเมียเนี่ยในในห้องนั่งเล่นเนี้ยจะลงไปกิ้งกับพื้นแบบนี้บ้างหรือเปล่าครั้งครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นแบบคนที่ไปกิ้งกิ้งกับห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยก็คงจะมีแค่ตอนที่เป็นเด็กอนุบาแลแหละนะครับโอ้โหคาลกเกอร์จวกแบบรุนแรงนะครับแต่ก็ตรงแต่ก็นะ เป็นคําพูดที่เขาเขาเป็นแบบว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเงี้ยซึ่งผมก็เห็นด้วยในแง่ของที่จริงๆแล้วเปเ,เชไม่จำเป็นต้องมาเล่นอย่างเตียโกซิวาหรือว่าเนมาร์เงี้ยไม่จำเป็นต้องมาเล่นแท็กติกนั้นก็เอาชนะลิเอร์พูลได้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าด้วยแท็กติกที่วางมาแล้วก็ความสามารถที่แบบเห็นชิ่งจังหวะเดียวกันจ๊กๆ,ๆแป๊บเดียวทะลุแดนกลางทะลุกองหลังลิเวอร์พูลได้หไหม นั่นแหละเล่นอย่างนั้นก็ชนะรีฟูแล้วไม่จำเป็นต้องมาถ่วงเวลานะครับอืมส่วนอ่โทมัสทูเคิลก็ออกมาแอบบแบบจิกเจนคอฟนิดนึงนะครับเขาก็พูดบอกว่าเอ้ยเจนคอฟพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกที่มาบอกว่าโดนเปนเหลืองเยอะก็ดูดิทีมของคุณนะ่ะใน5นาทีสุดท้ายนะทำฟาวต์ตั้ง10ครั้งนะแล้วก็ยังบอกอีกว่า มันก็แบบนี้แหละนะครับเวลาคนแพ้ก็จะต้องผมก็เคยเป็นเขาก็บอกนะผมก็เคยเป็นตอนแพ้ก็จะแบบหาเรื่องอื่นเรื่องนั้นมาพูดแบบให้มันเป็นที่สนใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ผมไม่อยากพูดถึงผมพูดขอพูดแค่เรื่องเกมแล้วกันนะครับเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็คนชนะครับจะพูดอะไรก็ได้ไอ้วันที่วันที่เขาแพ้ที่แอนฟิลเขาก็พูดเยอะเหมือนกันนะครับ ผมก็พอเข้าใจได้คนแพ้หัวร้อนอยู่แล้วทุกทีมบนโลกใบน,นี้โค้ชทุกคนเวลาแพ้เกิดอาการหัวร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วคนชนะก็จะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าตัวเองชนะแล้วก็กจะดูหล่อไปเลยเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมนุษย์แค่นั้นแหละนะครับเรื่องแบรนด์ไดพูดไปแล้วข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมพูดข้ามตัดตอนไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลาที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปตะกี้นะก็หลอลุ้นกันอีกทีเจมิลเนอร์ออกมาบอกิรวอร์อพูลเลย เกมสุดท้ายต้องชน,นะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามต้องชนะนะครับเจมิเนอเร์แกก็พูดสั้นๆเลยว่าอ่าสารุปแบบก็ไม่สั้นนะยาวกั่านี้ว่า <c oughs> คือเกมสุดท้ายเล่นในบ้านแชมเปี้ยนลีกก็ถ้าไม่ชน,นะก็ไม่ไม่ต้องเข้ารอบต่อไปแค่นั้นเลยคือก็พูดกพูดกันตรงๆก็แบบไม่ชนะก็ไม่ดีพอชนะก็เข้าไปเล่นรอบต่อไปถ้าแพ้หรือไม่ไม่ชน,นะ อย่าไปเล่นนะครับนี่เป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วก็นาโปลีเป็นทีมที่ทีมที่เก่งมากเป็นทีมที่ดีแต่ว่าเราได้เล่นในบ้านนัดสุดท้ายก็นั่นแหละเราก็หวังว่าแฟนบอลจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ผ่านเราผ่านเข้าไปได้แล้วก็เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเราแหละเป้าหมายสุดท้ายต้องเล่นเต็มที่นะครับ11ธันวาคมเมื่อวานนี้ผมพูด12เพราะว่าในไลฟ์สกอร์มันเวลาตีสามใช่ไหมครับวัน ของของวันที่สิบสองมันคือคือมันเป็นเวลาไทยไงแต่จริงๆแล้วก็คือวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนั่นแหละเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่าไอทีแต่น่าจะสิบเอ็ดธันวาคมนะนะัดสุดท้ายอีกคนหนึ่งที่ออกมาปลุกเล้าลิฟพูเหมือนกันแล้วก็เตือนเพื่อนๆว่าเอ้ยหยุดเลยตอนนี้เราห้ามคิดว่าเราเป็นทีมทีมกากระชิดทีมอะเราไม่ใช่ชิดทีมอ่า เราห้ามคิดว่าเราเป็นทีมก,กากๆเลยค่ะเราคือหนึ่งในทีมที่เมื่อปีที่แล้วก็ไปเล่นรอบชิงมาแล้วแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าในกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่กับอ่าไปเอชเชหนึ่งในทีมที่เป็นเต็งแชมป์อยู่กับนาโปลีหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็อาจจะมีอ่าเลซาเบลเกตที่ที่เราแพ้ในนัดที่ไปเยืยนอนเพราะเราไม่ไม่ดีพออะไรแบบนี้อ่ะก็ฟานไดก็พยายามจะบอกว่าไอ้กลุ่มที่เราอยู่ก่บแข่งนะ และเราก็อยากคิดว่าเราอ่อนแต่ว่านัดสุดท้ายเราเจอกันาบรีนั่นแหละเรามาสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดคล้ายกันว่าเราต้องหวังให้ให้แอนฟิวเป็นที่พึ่งแล้วละ่ะหวังให้แฟนบอลช่วยแล้วละ่ะนะครับตรงจุดนี้พูดคล้คายๆเจนคอฟก็พูดเมื่อวานว,าว่าหวังให้แอนฟิวช่วยเหมือนกันในนัดสุดท้ายก็นั่นแหละไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับทีนี้มาดูอัญชลรติพูดถึงบ้างพูดถึงลิเวอร์พูลในการมาเยือนลิเวอร์พูลในเกมสุดท้ายที่แอนฟิว อันเชลริตี้เขาบอกเขาไม่กลัวครับนะอันเชอติตี้เขาบอกเขาไม่กลัวเขาบอกว่าเราจะไปที่แอนฟิลด้วยความมุ่งมั่นที่จะเล่นเกมนะครับเรานะเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับตอนนี้เขาขอคิดถึงเกมเซเดอาก่อนแล้วกันจะเจอกับอัตแลนตาเนี่ยเกมที่เจอกับอัตแลนตาในวันจันทร์นะครับยากกว่าการเจอกับลิเวอร์พูลเยอะคือผมว่าไอ้คำพูดของเขาได้เป็นแค่การกพูดคำขำเล่นๆว่าเอ้ยอยินเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นนะ แต่ว่าคือถ้าเราเห็นแค่ตัวหนังสืออย่างเงี้ยเราจะเดือดดานทันทีนะครับแต่ผมว่าถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงนะครับเราลองคิดว่าเราเป็นอาชลัตติเรานั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวนะักข่าวถามว่าคุณคิดยังไงบ้างกับการไปเยือนแอนฟิลมีสติอย่างงี้ย,ยด้วยความที่คุณเป็นโค้ดคุณจะพูดอย่างนี้ไหมสมมตินะอันนี้ลองนึกตานะออโอ้โหผมพวกผม,ผมตัวสั่นเลยว่ะไป e ain, แอนฟิลแพ้แน่นอน มันไม่มีทางพูดอย่างนี้อยู่แล้วต้องพูดเพื่อให้กําลังใจลูกทีมอยู่แล้วว่าไปที่นู่นเล่นดยความมุ่งมั่นสู้ได้นะตอนนี้ขอไม่คิดขอไม่คิดเรื่องลิเวอร์พูลนะคิดถึงเกาโชเซนอาก่อนเนี่ยเจออัตตันตายากกว่าลิเวอร์พูลเยอะคือเป็นการพูดแบบผมว่าอัญชลติด้วยอายุอาณามขนาดนี้เขาไม่มาดูถูกทีมเราหรอกเพียงแค่ว่าเขาพูดขำนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อถ้าคนที่เห็นแค่ตัวหนังสือก็อาจจะเดือดาได้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้เห็น ปฏิกิริยาท่าทางตอนที่เขาสัมภาษณ์เขาอาจจะพูดเล่นๆเ,เฉยๆนะครับพูดแค่ว่าเออเขาเขาแค่อยากจะสื่อว่าเขาอยากจะโฟกัสเกมเปโชเซนาอาก่อนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็พูดพูดเตือนๆไว้ก่อนเผื่อจะแบบนะแกรมซูเนตออกมาพูดถึงปัญหาที่เจอในคอปเจอณนะตอนนี้ปัญหาแบบใหญ่ด้วยนะครับก็คือปัญหาแนวลุก3คนไม่สามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้และแกรมซูเนต บอกว่าเมื่อตลอด90นาทีตอนนี้เกมเยือน3นัดที่ผ่านมามันเห็นเลยเกมเยือนในแชมเปี้ยนลีกนะ3ตัวลูกของลิวอหูเล่นไม่ออกนะครับเอาง่ายๆเมื่อเมื่อคืนนี้90นาทีเจอกับเอเอชเอาช็อตที่ยิงตรงกรอบนะมีแค่ลูกเดียวตลอด90นาทีนัดแค่ช็อตที่ตรงกรอบนะครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่ามันแย่แล้วนะครับแกมซสนเนตบอกว่า ถ้าลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแนวลุกสามคนนี้ยังไม่สามารถเอาเขาเรียกอะไรฟอร์มการเล่นที่ดีออกมาได้เหมือนปีที่แล้วลิเวอร์พูลไม่ต้องลุ้นถึงถึงว่าจะเป็นแชมป์ยุโรปเลยครับน่าจะแต่เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับอืมนะแล้วก็อย่างที่บอกวิเคราะห์ไปในแท็กติกตะกี้เลยทางซูเนก็บอกแค่ความผิดพลาดเล็กๆในฟุตบอลระดับสูงแบบนี้เจอเบยเอชเจอนาบรีแบบนี้ ถ้าพลาดนิดเดียวก็มีโอกาสโดนเล่นงานได้ทันทีนะครับก็ต้องลดเรื่องความผิดพลาดอะไรลงไปเรื่องตลาดนักเตะมีมาฝากนิดนึงอันแต่เป็นตลาดขายย้ายออกนะมีเขาบอกว่าฮัตเตอร์ฟิลอันนี้เป็นสื่อใหญ่นะครับสกายสปอร์รายงานนะครับบอกว่าฮัตเตอร์ฟิลเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังพิจารณาดึงโซลันกี้ไปร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับอืมก็อย่างที่รู้กันว่า ลิวพูไม่ปิดโอกาสที่อาจจะปล่อยโซลันกี้ไปยืมตัวจนจบซีซันก่อนในครึ่งฤด,ดูกาลหลังตอนมีคิวซันพาเลตมีเวสแฮมอยู่ในเตดแล้วก็ล่าสุดมีฮันเดอร์ฟิลด์ที่ดูเหมือนจะกำลังพิจรนารณาที่จะจริงจังด้วยนะครับแล้วเป็นเพื่อนเจนคอฟด้วยเดวิดวากเนอร์เนี่ยอะมารอดูกันละกันสั้นๆว่าจะไปหรือไม่นะครับอืมอ่าประมาณนี้และกันสำหรับข่าวสารนะครับเรื่องราวอื่นๆก็ เดี๋ยวติดตามกันวันอื่นๆแล้วกันจริงๆมันมีเรื่องบทวิเคราะห์เกี่ยวกับมิดฟิลแต่ผมว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันจะยาวเกินไปแล้วตอนนี้นะครับประมาณ20นาทีได้แล้วนะมั้งเนี่ยนะเอาเป็นว่าเน้นเ้นข่าวสารไปก่อนเดี๋ยวเรื่องมิดฟิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปอ่านลารระเอียดกว่านี้แล้วเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าวันอื่นก็ได้วันวันพรีวิวดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัญหามิดฟิลที่บทวิเคราะห์เนะี่ยตัวนี้ที่ผมเซฟลิงไว้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ แพลแฟ,แฟ,แฟเนเพจของผมแล้วโค้ดแอคของโค้ดแอ,ดอร n ช l y o ยูทูบนะครับฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดซีฟอร์สทั้ง2ช่องทางกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็สําหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากจะร่วมสนุกตึงแด้นคลิกลิงก์้านล่างวิดีโอเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปหรือใครดูไม่จบคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ